หลังจากนั้นเหล่านักข่าวก็ยื่นไมค์ถามความคิดเห็นพี่เปิ้ลเลยโดยพุ่งไปถามว่าตกลงพี่เปิ้ลสนับสนุนลุงตู่ใช่มั้ยคะนะฮะพี่เปิ้ลตอบว่าไงพี่เปิ้ลว่ายังไงไม่รู้ก็ไปฟังหน่อยสิสนับสนุนจริงมั้ยจ๊ะพี่เปิ้ลจ๊ะก็คือพี่เปิ้ลก็สนับสนุนท่านพลเอกประยุทธ์ใช่ไหมคะเรารักชาติแบบเอานี้ดีกว่านะคะเราไม่ต้องการให้ต่างประเทศเข้ามาแทรกแซงก็คือพี่จันทร์จีนว่าประเทศมาจีนต่างประเทศเข้ามาไม่รู้เลยเนี่ยลืมตาขึ้นมามันเป็นของใครกันแน่คือตอนนี้ก็คือชัดเจนว่าอยู่ฝั่งลุงตู่คือไม่เอาก้าวไกลใช่ไหมคะพูดอย่างไม่ได้แล้วค่ะพูดอย่างไม่ได้แล้วค่ะเราเองเรายืนยันโดยส่วนตัวของเราเนี่ยค่ะว่าเราไม่ต้องการไปเป็นทาสของอเมริกาเราไม่ต้องการไปเป็นทาสของประเทศอะไรต่ออะไรที่เราจะอยู่ยังไงอะตอนนี้ก็ทำงานก็ลำบากสุดท้ายอยู่แล้วแล้วก็แบบเราก็อายุป่านนี้แล้วนะคะ